สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thinking Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ Year Card ในหัวข้อที่ว่าเราจะเจอกับแฟนคนถัดไปที่ไหนนะคะจริงๆแล้วหัวข้อนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่โสดแห้งๆพึ่งจะโสดพึ่งจะอกหักหรือว่าโสดแบบมีคนคุยก็สามารถดูได้ค่ะอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครค่ะแต่เราเป็นผู้เลือกและเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแฟนคนถัดไปของเราถ้าหากว่าไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เราหรืออยู่กันไปก็ท็อกซิกนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่าดูได้ไหมดูได้เผื่อว่าจะเป็นตัวเลือกของคุณในอนาคตนะคะว่าแฟนคนถัดไปที่คุณจะได้เจอเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่าหรือเรามาเช็คดูคุณกับเขาเคยเจอกันก่อนหน้านี้มาเช็คดูว่าเขามีแนวโน้มจะเป็นแฟนคนถัดไปไหมเพราะวันนี้เราจะบอกสถานที่ที่คุณจะได้เจอกับแฟนคนถัดไปของคุณนะคะเผื่อว่าสถานที่ที่คุณเจอกับเขาเนี่ยมันจะตรงกับที่ควีนบอกไว้คุณจะได้มีความหวังกับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยไม่แน่นะเรากับเขาอาจจะมีโอกาสเป็นแฟนกันก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะให้ทุกคนรู้ว่านี่เป็น general reading ค่ะแถวบ้านเรียกว่าดวงโดยรวมนะคะพอมันเป็นดวงโดยรวมเนี่ยคือมันไม่ได้เจาะจงกับใครทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้จน take it too serious ค่ะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึก uncomfortable จะ sleep in here ก็แค่ทิ้งมันไปถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะเอาแต่พลังงานบวกมาดีกว่านะคะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะและคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะอยู่ในช่อง descriptionbox ด้านล่างนี้นะคะมีตั้งแต่การดูดวงการขอคำปรึกษาส่วนตัวไปจนถึงการโค้ชเพื่อพัฒนาตัวเองและให้คุณได้สมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือแม้กระทั่งเจอโซเมทหรือเข้าใกล้การวีเนียนกับทวินเฟมมากยิ่งขึ้นนะคะทุกๆอย่างสวิชอยู่ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะคะเอาล่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะควีนนะคะมีไพ่ให้ทุกคนเลือกนะคะทั้งหมด4กองตรงหน้านี้นะคะเราจะใช้คนละสำรับไปเลยนะคะเพื่อความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสำรับนี้นะคะคือafter tarot there's this one นะคะ pair number 1 and pair number 2 pair number 3 and pair number 4นะคะ after tarot shadowscape tarotmanga tarot and the last one is shadow tarot actually นะคะเรามาดูว่ามันเป็นยังไงควีนจำชื่อไม่ได้ละอันหลังแต่ว่าควีนเรียกมันว่า shadow tarot ตลอดเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ทำให้ควีนได้มองเห็นหลากหลายมุมมองนะคะเอาละค่ะรักอันไหนชอบอันไหนหลับตาแล้วก็เลือกอันนั้นนะคะเลือกอันที่ intuition ของคุณบอกว่า that's rightเรียกกูสิเรียกฉัน pick me นะคะและจอมไปดูได้เลยว่าคำทำนายของคุณคืออะไรนะคะและขอบคุณคนที่ทำ timestamp และคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณให้ควีนฟังคุณเป็นคนที่น่ารักและควีนขอไวพรให้คนที่คอมเมนต์และแชร์เรื่องราวของคุณรวมถึงทำ timestamp และกดส่งต่อให้เพื่อนๆ เนี่ยโชคดีประสบความสำเร็จในความรักและได้มีแฟนไวๆนะคะ so if you're readyLet's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณนะคะคุณจะได้เจอกับคนรักของคุณคนถัดไปแฟนของคุณคนถัดไปที่ไหนนะคะคุณต้องเริ่มต้นก่อนว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเป็นโสดมานานหรือไม่ก็แอบรักใครอยู่แล้วไม่เคยสมหวังหรือแม้กระทั่งคุยกับใครก็ตามแล้วมันนกตลอดมันจนทำให้คุณฝังใจลึกๆว่าหรือบางทีเนี่ยคุณไม่คู่ควรกับความรักนะคะคุณก็มีการแบบน้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเองบ้างในบางครั้งสำหรับบางคนนะคะแต่บางคนก็รักอิสระแล้วก็เลือกที่จะเป็นโสดนะคะในวันหนึ่งที่คุณออกเดินทางไปอาจจะเป็นไปในป่าไปบนภูเขาคุณอาจจะได้ออกเดินทางหมายถึงตามหาตัวตนของคุณนะคะว่าคุณเกิดมาทำไมหรือว่า
เป็นอิสรภาพจากคนในครอบครัวคือหมายถึงแยกมาตั้งรกรากเป็นของตัวเองควีนอาจจะได้เจอแฟนคนถัดไปผ่านการเริ่มต้นเหล่านั้นที่ควีนบอกนะคะหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองด้วยก็เช่นกันค่ะในทุกสเต็ปของการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้เข้าใกล้การเจอกับว่าที่คนรักว่าที่แฟนของคุณในอนาคตนะคะต้องพูดว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความสุขกับตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คุณหมดพันธะแล้วก็ปล่อยวางจากอดีตนะคะปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อที่ว่า unrequited love นะคุณจะได้เจอกับแฟนคนถัดไปของคุณคนรักของคุณในอนาคตที่รอคุณอยู่นะคะทีนี้เรามาดูว่าสถานที่ไหนที่คุณน่าจะได้เจอนะคะคุณพิกับได้หลายแบบมากๆเลยมาอย่างแรกเลยนะคะคือตลาดค่ะตลาดสดนะคะตลาดนัดตลาดอินดี้ได้หมดมีโอกาสจะได้เจอหรือแม้กระทั่งตลาดผลไม้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นตลาดแบบใหม่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนจตุจักรได้ไหมถ้าคุณไม่เคยไปจตุจักรมาก่อนนั่นอาจจะใช่นะคะตลาดมันจะดูเป็นซัมปิงนิวเป็นอาจจะเป็นตลาดที่คุณเดินแล้วคุณสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกมีความสุขเป็นตัวของตัวเองคอมฟี่นอกจากนี้สิ่งที่รู้สึกได้อีกนะคะคือการออกเดินทางผจญภัยในป่าเหมือนอย่างที่ควีนเกริ่นไปตอนต้นนะคะในป่าบนภูเขาภูต่างๆค่ะภูกระดึงภูทับฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังงานของภูเขาดอยเมฆหมอกนะคะอิสรภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นที่ควีนสัมผัสได้นะควีนยังรู้สึกหนาวเลยเวลาพูดถึงอากาศที่ค่อนข้างเย็นเนี่ยทั้งที่ตอนนี้มันร้อนมากนะแต่มันเป็นฟีลลิ่งอย่างนี้นะคะที่คุณจะได้เจอมันจะเป็นการที่คุณไปผจญภัยสักที่หนึ่งแล้วคุณจะได้เจอกับเขาคนที่มีแพทเทิร์นคล้ายๆคุณค่ะถ้าไม่ใช่ในสถานที่เหล่านี้ที่ควีนบอกนะคะเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะได้เจอเนี่ยยังเป็นเรื่องของการไปปาร์ตี้นะคะการไปผับบาร์สถานที่นั่งชิลอาจจะไปนั่งชิลดูริมแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าจะไปนั่งชิลบนตึกมหานครอะไรก็ตามได้หมดมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอนะคะผับบาร์ปาร์ตี้ไปดินเนอร์อาจจะไปดินเนอร์กับเพื่อนของคุณนะคะนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือเรื่องของครอบครัวที่จัดหามาให้นะคะหรือคนคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณค่ะเคยรู้จักกับครอบครัวมาก่อนพ่อแม่จัดหามาให้แบบนี้ได้หมดนะคะคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะถูกจับคุมถุงชนแต่ครอบครัวคุณอาจจะคิดให้คุณไปดูตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบริษัทจัดหาคู่ได้ไหมไม่ค่อยเด่นเหมือนกันไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยเด่นเท่ากับเรื่องของที่ควีนพูดมาเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นคำแนะนำที่ขึ้นมาก็คือ unrequited love there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going คือที่ผ่านมาคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนนะคะอย่างที่ควีนบอกในเรื่องความรักรักใครก็ไม่สมหวังอาจจะด้วยนิสัยของเราบางอย่างคือเรานั้นไปดึงดูดคนที่ไม่ใช่เข้ามายังไงก็ตามนะคะให้คุณเนี่ย stay positive ไปแล้วก็รีบเคลียร์พลังงานรบค่ะและสิ่งสำคัญที่ควีนรู้สึกได้นะคะเกี่ยวกับพลังงานตรงนี้ที่จะได้เจอเนี่ยคืออาจจะเจอในช่วงที่คุณสงสัยว่าตัวเองจะเอายังไงกับชีวิตดีคือออกเดินทางตามหาตัวตนอย่างที่ควีนบอกอะค่ะแล้วคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะก็คือ unrequited love ค่ะ there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ที่ผ่านมานะคะอาจจะเจอความรักที่ไม่สมหวังหรือว่าชอบใครก็นกตลอดสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือเปลี่ยนพลังงานลบนั้นนะคะให้เป็นพลังงานบวกด้วยการดูแลตัวเองนะคะเพิ่มเสน่ห์ของคุณให้น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยรอยยิ้มคำพูดหรือลองกลับมาสำรวจนิสัยของตัวเองดูนะคะว่าอะไรที่ทำให้ฉันโสดแล้วรีบจัดการมันค่ะถ้าคุณทำไม่ได้นะคะคุณหาควีนควีนช่วยให้คุณนะคะแก้นิสัยที่ทำให้คุณโสดและมีหลายคนที่มาโค้ชกับควีนนะคะ
นอกจากเขาจะได้แก้ปมปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยที่ทำให้เขาโสดเนี่ยเขายังได้เจอเนื้อคู่หรือได้แนวทางในการได้เนื้อคู่ในแบบที่ต้องการด้วยฉันกำลังขายของอยู่ก็ใช่นะคะแต่ว่ามันดีจริงๆ highly recommend เลยนะคะก็ลองมาคุยกับควีนก็ได้ว่าเอ้ยเพราะอะไรถึงยังโสดอยู่ควีนจะช่วยวิเคราะห์ให้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดูดวงมากกว่า 5,000 คนแล้วก็การโค้ชนะคะมากกว่า100คนในเวลาไม่ถึง1ปีนะคะเราลองมาดูกันได้ลองมาคุยกันได้ค่ะอ่ะทีนี้นะคะก็จะบอกว่าไพ่ขึ้นว่าให้คุณนะคะไปจัดการเคลียร์พลังงานลบของตัวเองปลดปล่อยความเชื่อเดิมๆออกมาค่ะปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระจากอดีตอันน่าเจ็บปวดแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับความรักนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อมั่นอย่างเต็มหัวใจเต็มร้อยเนี่ยคุณจะ attract love เข้ามามากยิ่งขึ้นและคุณก็ได้เจอกับแฟนคนถัดไปของคุณที่คุณบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะหลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See ya all in the next clip video ค่ะ Bye อันยองอาเซโยสวัสดีค่ะ เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณนะคะควีนรู้สึกว่าการจัดของควีนเนี่ยมันเบี้ยว สดุลแล้วเริ่ดเวอร์โอเคค่ะนี่นะคะเราก็จะมาดูกันว่าคุณจะได้เจอกับแฟนคนถัดไปที่ไหนนะคะเอาล่ะคนโสดหรือไม่โสดหรือมีคนคุยอะไรก็ตามมองหาคนใหม่อยู่นะคะแฟนคนถัดไปของคุณควีนอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่คุณโหยหาความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องการเติมเต็มตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขคุณจึงออกเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ค่ะแน่นอนว่าต่างประเทศถ้าคุณดูอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันติดโควิดนะคะโควิด-19 แต่ถ้าคุณกำลังดูอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามบนโลกใบนี้คุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นโดยเร่งด่วนฉับพลันหรือเป็นการเดินทางแบบที่คุณตั้งใจเพื่อจะไปมูอย่างเต็มที่ค่ะรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณคิดจะไปบนบานศาลกล่าวไปไหว้พระไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นไปไต้หวันวัดหลงซานค่ะหรือว่าไปขอเทพเจ้าด้านความรักที่ญี่ปุ่นได้หมดค่ะคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะคะไปในทำนองนี้หรืออาจจะไปไหว้พระที่อินเดียก็เป็นได้เหมือนกันนะคะมันเกิดจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนำพามาให้คุณได้เจอกับคนรักของคุณในอนาคตซึ่งเขาคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นอดีตชาติของคุณค่อนข้างสูงนะคะคือ reconciliation someone from the past is returning to your life ค่ะเขาจะเป็นอดีตชาติของคุณมาก่อนนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่คนรัก twin flame anyways อะไรก็ตามนะคะ whatever คุณจะได้เจอกับเขาถามว่าคุณจะได้เจอที่ไหนนะคะอย่างที่ควีนพูดไปคือควีนพูดไปแล้วว่าคุณจะเจอผ่านการเดินทางเป็นการเดินทางไปต่างประเทศไปการเดินทางเพื่อไปมูโดยเฉพาะนะคะเป็นการเดินทางเพื่อบางอย่างอะความสุขของคุณอย่างไรก็ตามถ้าเป็นการไปมูเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจอในวันนั้นแต่คุณอาจจะไปขอได้แดงแล้วคุณก็ได้มานะคะแล้วคุณก็ได้มาได้สิ่งนี้มาด้วยนะคะได้ผู้ชายมาคือหมายถึงคุณอาจจะเจอเขาในครั้งถัดไปหลังจากที่คุณไปขอได้แดงมานะคะซึ่งคุณจะได้เจอกับเขานะคะผ่านการเดินทางทางอากาศนะคะจะบนเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับบางคนแต่ว่ามันไม่ได้เด่นมากอะค่ะมันเป็นพวกแบบ text message หรือว่า Instagram มากกว่าที่จะเป็น dating app หาคู่นะคะมันไม่ได้เป็นเชิงนั้นซะทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีในสถานที่เป็นแบบที่แนวลึกลับที่แนวแบบคนไม่ค่อยไปเช่นแบบคุณอาจจะไปในประเทศหนึ่งในเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยในกรุงเทพก็จะมีบางที่ที่คนชักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้ไปอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้ไปเจอกับคนนั้นเพราะว่าคุณกับเขามีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันนะคะอาจจะเป็นในพวกของห้องสมุดห้องสอบแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันห้องสมุดห้องสอบแบบนี้ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะเดินทางไปไหนแต่ว่าอยากจะเจอคนที่ใช่ลองไปห้องสมุดไปห้องอ่านหนังสือดูไปร้านหนังสือนะคะอาจจะได้เจอแล้วก็ถ้าไปสอบ GatePad สอบ7อะไรนะ7วิชาสามัญ7 7วิชาสามัญนะคะก็อาจจะได้เจอเขาก็ได้สอบความถนัดแพทย์อาจจะได้เจอหรือ
แบบอย่างตอนเรียนควีนเรียนมหาลัยนะคะที่มหิดลสมัยควีนเนี่ยยุคควีนมีวิชาที่เรียกว่ามูเก้คือเรียนรวมกันนะในแบบทุกๆคณะเลยทั้งแพทย์วิศวะอะไรอ่ะพวกแบบวิทยานะคะหลายคณะเลยพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักการ LA รู้จักการแล้วเราอาจจะไปสอบอาจจะไปเจอในที่แบบนั้นด้วยอะค่ะในห้องเรียนห้องสอบนะคะเราก็จะเวลาสอบก็จะสอบรวมกันวิชามูเก้เนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้เจอคนที่ใช่ในสถานที่เหล่านั้นอย่างที่ควีนบอกแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทะเลริมน้ำคือมันไม่ได้เด่นเรื่องทะเลอะค่ะมันเด่นริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะไปแบบดื่มวายสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เจอเขานะคะเป็นสถานที่เอาท์ดอร์ที่ริมน้ำแล้วก็จะเจอแบบเจอผ่านพวกงานแต่งด้วยสำหรับบางคนนะคะงานแต่งงานแล้วก็ผ่านครอบครัวแต่ว่าครอบครัวไม่ได้จับคุมถุงชนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเธียเตอร์ก็คือโรงหนังนะคะโรงหนังนั่นแหละที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณจะได้เจอนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอย่างไรก็ตามอยากจะบอกกับคุณว่าคุณกำลังจะได้เจอคนที่ใช่ที่เป็นโซเมทเป็นเนื้อคู่ในสถานที่ที่ควีนบอกคือเขาจะไม่ใช่แค่แฟนคนถัดไปแต่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นทวินเฟลมของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณเลยอะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ย keep praying ให้คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้สึกถึงความสุขแล้วก็สัมผัสกับความสุขได้อย่างเต็มที่ค่ะนะคะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์มหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะอยากให้โค้ชก็บอกกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีได้เจอทวินเฟมได้เจอเนื้อคู่ได้เจอแฟนคนถัดไปไวๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ CRO เล่นใน next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะถามว่าคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่ไหนนะคะโอ๊ยไม่ใช่เนื้อคู่สิคุณจะได้เจอกับคนรักของคุณที่ไหนในอนาคตแฟนคนถัดไปค่ะแม้ปากควีนก็มาเรื่องของเนื้อคู่เชียวแต่ควีนจะบอกว่าคนที่คุณจะได้เจอค่ะอาจจะไม่ใช่แค่แฟนคนถัดไปของคุณแต่ยังมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เขาจะเป็นทวินเฟมของคุณหรือคู่เวรคู่กรรมค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาเป็นทวินเฟมหรือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณกันแน่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอคือจะได้เจอที่ไหนนะหรอจะได้เจอที่ไหนสิ่งที่คุณรู้สึกได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เจอเพราะว่าคนคนนี้เป็นโชคชะตาของคุณค่ะคุณไม่มีทางหนีเขาได้ค่ะถ้าเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมก็คือต้องมาชดใช้กรรมกันนะคะแต่ถ้าเขาเป็นทวินเฟมเนี่ยมันเป็น process ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโต become like a better person นะคะเพื่อการ reunion กันในอนาคตถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลือกคนที่เป็น twin flame ของคุณดังนั้นนะคะลองพิจารณาดูดีๆว่าเขาน่าจะเป็น twin flame หรือเป็น karmic ของคุณค่ะอย่างไรก็ตามที่จะได้เจอนะคะสิ่งที่รู้สึกแรงมากคือวัดโบสถ์ temple วัดโบสถ์ temple ปราสาทนะคะสถานที่เก่าแก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ worship ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเจอที่โบสถ์คาทอลิกอะไรก็ตามแล้วแต่หรือศาลเจ้าศาลเจ้าจีนนะคะศาลเจ้าญี่ปุ่นได้หมดค่ะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะโรงเรียนมหาลัยสถานที่ศึกษาสถาบันกวดวิชารวมไปถึงสถานเสริมความงามค่ะคุณอาจจะอยากยกกระชับหน้าตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์แล้วคุณจะได้เจอกับเขาแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันดูมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยสำหรับบางคนแต่ควีนอยากจะพูดว่าบางคนในที่นี้ที่เลือกกองนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ยังมีปมปัญหาในเรื่องของความรักอยู่คือยังมีความกลัวยังมีความแบบกังวลแล้วก็เหมือนกลัวการเริ่มต้นสำหรับบางคนนะคะแล้วก็กลัวว่าจะต้องมาเจ็บปวดหรือเจอความรักที่ไม่ดีค่ะอันนี้คือสิ่งที่ควีนพิกัพได้แต่ควีนแค่จะบอกว่าโอเคในสถานที่เหล่านั้นที่ควีนบอกเนี่ยคุณจะได้เจอนะแต่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะเด่นจริงๆหรือคุณอาจจะได้เจอหลังจากที่คุณไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็เลยได้เจอกับคนคนนี้ค่ะแน่นอนว่าคนคนนี้ very soon ค่ะ Carry decide what you want so that it comes to you now
คุณอาจจะได้เจอเขาเร็วกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะเช่นคุณคิดว่าคุณอาจจะได้เจอกับแฟนคนถัดไปในปีหน้าเขาอาจจะมาในแบบ3วันถัดมาหลังจากที่ดูคลิปนี้ก็ได้ยังไงก็ตามนะคะขอให้คุณ stay positive ไว้สวดมนต์นะคะหมั่นทำบุญทำทานนะคะแล้วก็อธิษฐานเอาละกันหมายถึงว่าอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้อยากจะเจอแต่บอกเลยว่าคนนี้มีโชคชะตากับคุณแรงกล้ามากและการเข้ามาของคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือทวินเฟมเขาเข้ามาเพื่อทำให้เราเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะให้ได้เจอกับคนรักของคุณตามที่ควีนบอกนะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครจะไปยกกระชับใบหน้าเนี่ยลองดูนะคะคุณจะดูอ่อนเยาว์ลงและนั่นจะช่วยให้คุณเนี่ยได้มีแฟนมากขึ้นด้วยพอคุณสวยคุณดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใครว่ารูปร่าง appearance ไม่สำคัญจริงๆมันก็สำคัญแต่สุดท้ายแล้วว่า inner beauty is more important ความงดงามจากภายในสำคัญมากที่สุดค่ะแล้วมันจะเป็นเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกแล้วคุณก็จะสวยสมบูรณ์แบบทั้งภายในและภายนอกของคุณดูแล inner beauty ให้ดีนะคะแล้วก็ดูแล outer beauty ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมแชร์ให้คุณฟังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวค่ะลองมาผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่4ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะถามว่าคุณเนี่ยจะได้เจอกับแฟนคนถัดไปคนรักคนถัดไปที่ไหนนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกได้เลยเนี่ยคือคุณอาจจะเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่แสนเย็นชาในสายตาของคนนะคะคุณอาจจะโสดมานานลึกๆแล้วนะคะคุณอยากจะได้คนรักดีๆสักคนหนึ่งแต่คุณแค่ไม่แสดงออกไม่เว้นเว้อกับใครทั้งนั้นค่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะได้สัมผัสกับโรแมนติกฟีลลิ่งของความรักอีกครั้งที่จะมาละลายน้ำแข็งในหัวใจของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณจะได้เจอกับเขาที่ไหนค่ะเดี๋ยวโชว์นี้ให้ดูก่อน Romantic feelings the feeling are real and worth exploring คือบอกเลยนะคะว่าคุณต้องได้สัมผัสกับความรู้สึกโรแมนติกแน่นอนมั่นใจคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามามีแนวโน้มที่จะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนเรียนจบนอกค่อนข้างสูงนะคะดูแล้วเกี่ยวข้องกับต่างชาติค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเนี่ยคุณอาจจะต้องรอให้ประเทศไทยเขาเปิดประเทศหรือว่าประเทศต่างๆเปิดประเทศก่อนถึงจะมีการเดินทางไปต่างประเทศได้ค่ะเพราะคุณจะได้เจอกับเขาที่ต่างประเทศเป็นโซนยุโรปหรืออเมริกาค่อนข้างเด่นที่ควีนรู้สึกค่ะยังรวมไปถึง LA ที่มันแวบขึ้นมาเนาะตอนที่ควีนเห็นภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพของ LA ซึ่งเขาจะเป็นคน LA หรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับ LA และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ค่อนข้างเด่นนะคะสวิตเซอร์แลนด์ถ้าถามว่าเอเชียมีไหมเอเชียก็มีนะคะเอเชียอาจจะเป็นเกาหลีหรือสิงคโปร์ที่รู้สึกได้ค่ะเป็นการเจอกันที่อาจจะเจอกันในสนามบินเกี่ยวข้องกับการบินบนเครื่องบินได้สนามบินอาจจะเด่นค่อนข้างเด่นจะเป็นแบบสนามบินเชิง international ไม่ใช่สนามบินแบบบ้านๆนะสนามบินแบบบ้านๆคืออะไรสนามบินประจำจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้บินไปต่างประเทศนะคะมันต้องเป็นสนามบินแบบ international เลยนะคะที่จะได้เจอแล้วเป็นสนามบินที่สวยถึงคุณถึงรู้สึกถึงสนามบินสิงคโปร์เพราะว่าเป็นสนามบินที่สวยนะแล้วก็มีห้างอยู่ตรงกลางด้วยอันนี้คือเลิศมากอะตอนที่ควินไปนี่ควินชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ในแง่ของเรื่องของสนามบินบนเครื่องบินล่ะก็เป็นไปได้ที่จะเจอในคลาสเต้นนะคะ cover dance คุณอาจจะเป็นแบบสาวช่าง cover แล้วก็อยากจะเป็นไอดอลเกาหลีนะอาจจะไป apply ในแบบค่าย JYPหรืออะไรอ่ะมีอะไรมาที่เปิดอะไรเงี้ยแอปพลายเป็นค่ายแดนซ์โคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เจอเหมือนกันหรือจะไปลงเรียนเต้นเรียนโยคะแบบนี้ก็ได้เจอนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรู้สึกถึงสถานที่ที่เป็นภูเขากินไอของหมอกทิเบตนะคะ
ภูเขาน้ำแข็งอะไรสูงเนี่ยควีนถึงเห็นภาพของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีภูเขาที่ค่อนข้างสวยทิเบตก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเกิดจากการที่คุณเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปปฏิบัติธรรมไปอินเดียอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่อินเดียเนี่ยมันจะเด่นของกองที่แล้วมากกว่ากองนี้นะกองนี้จะไม่ค่อยเด่นคนกองนี้จะเด่นแนวแบบโซนแบบมีหิมะนะคะซัปโปโรอาจจะเป็นไปได้มีหิมะเมกาแบบมันดูมีความเป็นเวสเทิร์นแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความเป็นตะวันออกอยู่ด้วยนะคะจะเป็นในโซนที่ควีนพูดไปเกาหลีสิงคโปร์ซัปโปโรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในที่ที่เป็นซีไซด์ริมทะเลนะคะริมทะเลกองเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นริมแม่น้ำอันนี้เป็นริมทะเลเลยทะเลสมุยทะเลภูเก็ตได้หมดนะควีนรู้สึกถึงเกาะเต่าสำหรับบางคนนะคะถ้าคุณอยากจะไปอาจจะได้เจอค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงเมลเบิร์นแล้วก็ออสเตรเลียที่ควีนรู้สึกได้ที่จะได้เจอนะคืออาจจะเดินทางไปในประเทศเหล่านี้ที่ควีนบอกคุณก็จะได้เจอค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการเดินทางล่ะคุณก็อาจจะได้เจอผ่านออนไลน์นะคะพวกเว็บบอร์ดพวกเกมเว็บบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะใช่แล้วก็พวกแบบคอนเทนต์ที่เป็นความรู้แล้วจะไปเจอกันในเพจที่ให้ความรู้อะไรเงี้ยแต่เดทติ้งแอปถามว่ารู้สึกไหมเดทติ้งแอปหรอมีแต่สายเยอะจะเอาไหมล่ะ จะพูดว่าโอเคออนไลน์เนี่ยก็อาจจะออนไลน์ไม่ค่อยเด่นนะออนไลน์ถ้าจะเด่นเป็นพวกเว็บบอร์ดอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ติ้มแอปนี่คืออาจจะยังไม่ได้เด่นในทั้งหมด4กองกองนี้ก็ไม่เด่นเหมือนกันแต่ถ้าคุณจะเล่นก็เล่นได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะนะจ๊ะถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือลองดูงานหนังสือดูก็อาจจะได้เจอกับคนที่ใช่ก็ได้อุ๊ยเราหยิบหนังสือเล่มเดียวกันเอ้ยเราต้องเป็นคู่กันแน่เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกโรแมนติกฟีลลิ่งอีกครั้งนึงนะคะแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันคู่ควรกับคนที่ใช่แล้วคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองนะคะคุณจะอาจจะมีโอกาสได้เผยความรู้สึกโรแมนติกออกมาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye